อีกหนึ่งประเพณีที่จะมีขึ้นในพื้นที่ภาคใต้หลังจากนี้นะครับช่วงนี้ใกล้ออกพรรษาวัดบ้านคล้าจังหวัดยะลาก็เริ่มที่จะเร่งทำเรือพระประดับตกแต่งเรือยอดเพื่อเข้าร่วมงานชุมชนเรือพระอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและส่งเข้าร่วมประกวดซึ่งในปีนี้นะครับได้กำหนดจัดงานประเพณีชักพระระหว่างวันที่18ถึง21ตุลาคมนี้ครับนี่ก็เป็นภาพที่ชาวบ้านและเด็กๆในพื้นที่ประมาณ20คนหมุนเวียนกันมาร่วมกันทำเรือยอดขนาดกลางความสูง13เมตรกว้าง 1.5 เมตรฐานแม่เรือเนี่ย2เมตรกว่านะครับเพื่อให้แล้วเสร็จทันช่วงของการจัดงานนะครับโดยนายสมพงษ์เพ็ญบูรณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลตาเซะอำเภอเมืองยะลาได้เล่าถึงการทำเรือพระของวัดศรีพัฒนารามบ้านคล้าว่าปีนี้เริ่มทำมาตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษาซึ่งเรือพระของทางวัดจะทำเป็นประจำทุกปีตั้งแต่การทำโครงสร้างใหม่ปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้เข้ากับรูปทรงของเรือยอดช่วงนี้เริ่มแกะลายเขียนลายกนกโดยให้ลูกๆหลานๆในหมู่บ้านช่วงเสาร์อาทิตย์มาช่วยกันแกะลายเป็นการฝึกสมาธิและก็ได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วยนะครับจากนั้นส่งให้กลุ่มแม่บ้านก็ทำสอดสีแล้วก็นำมาประทับกระดาษรองพื้นอีกครั้งแล้วก็นำมาติดรูปเรือซึ่งขณะนี้การทำเรือพระอยู่ในขั้นตอนการติดลายกนกกับตัวเรือครับสำหรับความสวยของเรือยอดจะอยู่ที่สัดส่วนในการเล่นสีการไล่สีและจบของลายกนกแต่ละส่วนซึ่งส่วนนี้จะค่อนข้างยากหน่อยต้องใช้ความละเอียดหาสัดส่วนให้ลงตัวช่วงนี้เหลือเวลาอีก15วันต้องเร่งทำกันทั้งวันทั้งคืนคาดว่าจะแล้วเสร็จทันและนำส่งเข้าประกวดได้นายสมพงษ์ยังบอกอีกว่ากิจกรรมแบบนี้เป็นการสืบสานประเพณีเรือพระสร้างความสามัคคีในชุมชนซึ่งวัดศรีพัฒนารามได้ทำเรือยอดมานานประมาณ 20-30 ปีแล้วเริ่มตั้งแต่ไปร่วมกิจกรรมที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีหลังจากเทศบาลนครยะลาจัดกิจกรรมชุมนุมเรือพระทางวัดก็เข้าร่วมเป็นประจำทุกปีเมื่อปีที่แล้วส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลที่1ประเภทเรือยอดสำหรับการจัดทำเรือพระของกรมหมู่บ้านคล้าจริงๆแล้วไม่ใช่คิดจะทำเรือพระเพื่อการแข่งขันแต่ทำเรือพระเพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปค่ะ